Everyday with God Podcast ช่วงเวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่26มกราคม2023 Series The Author of Life พระเจ้าผู้ทรงลิขิตชีวิตวันที่3พระเจ้าผู้ทรงลิขิตชีวิตในพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อที่44ไม่มีใครมาถึงเราได้นอกจากพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาจะทรงชักนำให้เขามาและเราจะให้คนนั้นเป็นขึ้นมาในวันสุดท้ายช่วงเวลาที่มีเสรีภาพที่สุดในการประกาศถ้อยคำแห่งพระกิตติคุณคือช่วงเวลาที่เราเข้าใจฤทธิ์อำนาจแห่งข่าวประเสริฐนั้นอย่างแท้จริงคือเมื่อเราได้ตระหนักว่าแท้จริงแล้วทั้งความคิดความเห็นหรือความรู้สึกของเรามิได้มีอำนาจใดเลยและมีเพียงพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่จะดึงมนุษย์ให้เข้ามาใกล้พระองค์ได้เราในฐานะพระกายของพระคริสต์จึงมีหน้าที่เป็นเพียงผู้สื่อสารแห่งพระคุณของพระเจ้าแม้ว่าความรอดจะเป็นเป้าหมายสุดท้ายในการงานของเราบนโลกแต่ความรอดก็ไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบของเราความรับผิดชอบเพียงอย่างเดียวของเราคือการออกไปทั่วโลกและการประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนในพระธรรมมาระโกบทที่16ข้อที่15เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องประกาศถ้อยคำเรื่องของพระเยซูคริสต์บนโลกนี้คริสเตียนหลายคนคงเคยได้ยินประโยคที่ว่าการกระทำดังกว่าคำพูดหรืออาจกล่าวได้ว่าการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าคือสิ่งที่เราต้องสำแดงอยู่ตลอดเวลาและเมื่อจำเป็นก็จงพูดออกไปแม้ว่าถ้อยคำดังกล่าวอาจเป็นคำหนุนใจที่ดีให้เราดำเนินชีวิตเพื่อเป็นพยานแก่คนมากมายแต่คำกล่าวนั้นกลับไม่ได้มีข้อพระคัมภีร์ใดสนับสนุนโดยตรงจงจำไว้ว่าความคิดและความเห็นของเราไม่อาจเปลี่ยนแปลงใครได้ความคิดและความเห็นของเราไม่อาจปลุกมโนธรรมของใครให้ตื่นได้และเช่นเดียวกันการกระทำของเราก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงหรือปลุกมโนธรรมของผู้อื่นได้เลยแม้การกระทำของเราอาจเป็นเครื่องชี้ทางไปยังพระเยซูและพระคำของพระองค์แต่การประกาศข่าวประเสริฐให้ผู้คนได้ยินนั้นยังคงเป็นความหวังเดียวของเราในฐานะผู้เชื่อเราไม่มีทางเลือกอื่นในการประกาศข่าวประเสริฐอันที่จริงเปาโลได้อ้างอิงพระคำสดุดีที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อและการประกาศข่าวประเสริฐในพระธรรม2โครินธ์บทที่4ข้อที่13ว่าและเรามีใจเชื่อเช่นเดียวกับที่เขียนไว้ว่าข้าพเจ้าเชื่อฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพูดเราก็เชื่อฉะนั้นเราจึงพูดด้วยเมื่อเราเชื่อเราจึงไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากการพูดออกไปและเมื่อเราพูดบางสิ่งเหนือธรรมชาติก็เกิดขึ้นแต่จำไว้ว่าไม่ว่าเราจะเห็นหรือมองไม่เห็นการสำแดงเหนือธรรมชาติก็ตามเราก็ยังรู้ได้ว่าพระเจ้าผู้ทรงลิขิตและขีดเขียนพระคำของพระองค์ลงในหัวใจของมนุษย์ยังทรงเป็นผู้กุมปากกาแห่งชีวิตในพระหัตถ์ของพระองค์อยู่เสมอและในครั้งนี้พระหัตถ์ของพระองค์ยังทำงานอยู่เนื้อหนังสือแห่งชีวิตของพระเมสสโปดกด้วยพระทัยที่คาดหวังอยากเห็นบุตรที่หลงหายทั้งหลายร้องออกพระนามของพระองค์อีกครั้งในพระธรรมสดุดีบทที่116ข้อที่10ข้าพเจ้ายังเชื่ออยู่แม้เมื่อข้าพเจ้ากล่าวว่าข้าพเจ้าทุกข์อย่างยิ่งนักในพระธรรมกิจการบทที่3ข้อที่15ท่านทั้งหลายจงฆ่าพระองค์ผู้ทรงเป็นแหล่งกำเนิดของชีวิตเสียแต่พระเจ้าได้โปรดให้พระองค์เป็นขึ้นจากตายเราคือสักขีพยานของเรื่องนี้สิ่งที่เราต้องใคร่ควรในวันนี้นะคะลองหาโอกาสแบ่งปันพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ด้วยความมั่นใจในสัปดาห์นี้จงระลึกเสมอว่าเราเป็นเพียงผู้ส่งสารของพระเจ้าหน้าที่ของเราคือการพูด
และพระเจ้าจะทรงทำส่วนที่เหลือแทนเราให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของชีวิตเราขอยอมจำนนต่อพระองค์การทรงเรียกของพระองค์ให้เราเป็นผู้ส่งสารจากสวรรค์คือข่าวดีเรื่องพระเยซูขอประทานหัวใจที่กระตือรือร้นในการพูดเรื่องพระคริสต์ขอทรงอย่าให้เราเงียบหรือหยิ่งและคิดว่าอำนาจใดเกิดขึ้นจากกำลังของเราแต่ให้เราถ่อมใจลงและยอมให้พระองค์ใช้เราเพื่อนำฤทธิ์อำนาจแห่งข่าวประเสริฐออกไปยังผู้คนรอบตัวเราให้เชื่อความหวังและความรักได้เติมเต็มในชีวิตและทุกที่ที่เราไปเราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ